สภาพยากก่อนตัดค่อนข้างจะรกมากเดี๋ยวจะตัดก่อนอาหารเช้าดูซิว่าจะได้เท่าไหร่กันอ้าวเริ่มลุยได้แล้วก่อนมื้อเช้าหญ้ารกมากมากอันนี้คือเครื่องมือของเราเองเปลี่ยนใบมีดละใช้ได้ทุ่นแรงไปเยอะเลยลูกนี้เปลี่ยนตั้งนานก็ดีละได้เท่าที่ได้นะคะแล้วผู้หญิงตัดหญ้าตัดเพื่อเหตุขึ้นอีกอันนี้เป็นแปลงยางนากับพยูงอายุ4ปีปลูกตั้งแต่ปี62เดือนมิถุนาช่วงแรกให้น้ำหลังๆท่อ PE ขาดหมดก็ได้ให้น้ำประมาณปีกว่าก็โอเคนะเนี่ยรอดูว่าข้างล่างจะมีเห็ดขึ้นไหมถ้าเราตัดแล้วเพราะว่าถ้ารกมากเขาก็ไม่ได้แดดเชื้อเห็ดก็ไม่เจริญโอ้น้ำในห้วยเขาขึ้นแล้วหน้าฝนจริงๆน้องหมาอ้วนอ้วนอ้วนสับปะรดป่าปลูกเป็นแนวเขตแต่ไม่ทันกระรอกฝั่งขวาเป็นพยูงฝั่งซ้ายเป็นยางงาสลับกับปลาดูเจริญดีนะแต่ก่อนดินเป็นดินทรายจ๋ามากพอเราขุดคันดินขึ้นมามันก็ชะล้างพังทลายอันนี้ก็สับปะรดป่าบรรยากาศดีเช้าอันนั้นมะม่วงแรดได้จากยายข้างบ้านกินเสร็จแล้วก็เอาเม็ดมาปลูกเพราะว่าชอบมะม่วงแรดมันหอมอร่อยได้สองต้นทางนี้ต้นหนึ่งทางนู้นอีกต้นหนึ่งเสียงนกนกโพราดกทางนี้พอมีแดดก็จะมีหญ้าคาเยอะตัดเหนื่อยมากเมื่อเช้าตัดไม่ได้ไม่มาอันนี้เป็นจุดที่มีหญ้าคาเยอะความจริงหญ้าคาถ้าเราตัดบ่อยๆเขาก็จะตายไปเองพอไม่มีแดดเดี๋ยวเขาก็ตายอันนี้มะกำต้นแม่ตัดแต่งแล้วก็เอายอดไปจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มอร่อยอันนั้นยังไม่เสร็จยาวไปอีกประมาณสัก15เมตรแล้วก็คันดินนั้นอีกเอาไว้ก่อนวันนี้ขอพักก่อนละกันถ้าขยันถ้าฝนไม่ตกตอนเย็นค่อยมาตัดใหม่นี่คือความภูมิใจของเราป่าไม้ปลูกป่าแต่เราก็ยังมีไม้ผลให้กินก็คือเป็นเหมือนวนเกษตรผสมผสานเลยขวามือคือลำห้วยทาบรรยากาศยามเย็นงามมากแต่ว่าตอนนี้ตอนเช้านกยังไม่เท่าไหร่กลับบ้านไปกินข้าวเช้าดีกว่าเดี๋ยวแม่รอตัดหญ้าเสร็จเจอเห็ดโคนอีกแล้วปีที่แล้วเคยออกตรงนี้เดี๋ยวให้แม่มาเก็บไปดูตรงอื่นกันใกล้ใครไม่ได้เห็ดใกล้ใครเห็นไหมได้เห็ดโคนเจออีกดอกดอกใหญ่ด้วยอันนี้โหยมีดอกเดิมที่มันยุบไปแล้วอะวางก่อนดอกใหญ่
ว้าวว้าวว้าวอันนี้ยุบไปแล้วไม่เป็นเชื้อเห็ดต่อไป